สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวธุรกิจนะครับทางNation TVช่อง22ครับเช้านี้ยังติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อนะครับในรายการห้องข่าวธุรกิจครับเช้านี้นะครับคุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้นะครับสำหรับเกี่ยวกับธุรกิจสายการบินถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมน่าจะจําได้นะครับว่าสายการบินไทยแอร์เอเชียในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมี1กลุ่มครับที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เข้ามาถือหุ้นนั่นก็คือกลุ่มของทาง King Power ครับแต่เมื่อวานนี้ครับมีการซื้อนะครับหุ้นคืนเป็นลักษณะของ Big Lot นะครับทำให้ล่าสุดนะครับทาง CEO ของไทยแอร์เอเชียนั้นกลับมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกครั้งด้วยเม็ดเงินนะครับสำหรับการซื้อในครั้งนี้มากถึงกว่า 8,000 ล้านบาทโดยทางคุณทัศพลนะครับเบลเวตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของสายการบินไทยแอร์เอเชียบอกนะครับว่าได้ซื้อหุ้นของบมจ.เอเชียเอวีเอชั่นนะครับหรือว่า AAV ครับที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสายการบินไทยแอร์เอเชียตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับโครงสร้างเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับคุณทศพลบาราเวทเนี่ยถือไว้เพียงแค่ 5% เท่านั้นล่าสุดหลังจากที่เมื่อวานมีการซื้อแบ็คล็อตนะครับส่งผลทำบิ๊กล็อตนะครับส่งผลทำให้คุณทศพลเนี่ยกลับมาถือหุ้นในสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าเดิมจาก 5% เป็น 41.32% ครับใช้เงินสำหรับในการซื้อครั้งนี้นะครับถึงกว่า 8,279 ล้านบาทนั่นทำให้นะครับราคาที่ซื้อมาเนี่ยหน้ากระดานอยู่ที่ประมาณ4บาท70สตางค์รวมแล้ว 1,761 ล้านหุ้นซึ่งเหตุผลของการซื้อหุ้น AAV จากครอบครัวของศรีวัฒนประภาก็คือทางกลุ่มของ King Power ในครั้งนี้นะครับเพราะว่ามีความผูกพันกับธุรกิจสายการบินที่ตนเองเนี่ยได้ลงมือลงแรงตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งแล้วก็มีการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวทำให้มีการกำหนดทิศทางบริษัทได้แน่นอนมากขึ้นสำหรับการซื้อในครั้งนี้นะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมีเพียงแค่ 5% เท่านั้นฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าตนและทีมงานผู้บริหารของสายการบินที่ร่วมก่อตั้งสายการบินกันมาตั้งแต่วันแรกยังคงเป็นกำลังสำคัญในการบริหารไทยแอร์เอเชียต่อไปพร้อมกับพนักงานที่ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่นะครับจนทำให้ครองส่วนแบ่งการตลาดในประเทศในปัจจุบันนะครับเป็นอันดับ1ในสัดส่วนถึงกว่า 30% ทีนี้ไปดูการลงทุนปีหน้าครับว่าไทยแอร์เอเชียเนี่ยมีแผนการลงทุนยังไงบ้างครับสำหรับปีหน้ายังคงเป็นไปตามแผนนะครับมีการกำหนดรับมอบเครื่องบินใหม่ทั้งหมด7ลำด้วยกันจะทำให้จำนวนเครื่องบินนะครับเพิ่มเป็น63ลำจากเดิมในปัจจุบันตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด56ลำนะครับเพื่อจะเป็นการเจาะตลาดก็คือกลุ่มตลาดอาเซียนจีนและก็อินเดียนะครับขณะที่การเข้าซื้อหุ้นของ AAV ครั้งนี้นะครับคุณทศพลได้บอกนะครับว่าการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพครับโดยหลังจากการซื้อหุ้นก็จะต้องมีการดำเนินการตามหลักการและก็หลักเกณฑ์ต่างๆเงื่อนไขของทางคณะกรรมการตลาดทุนนะครับที่ต้องมีการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการโดยต้องมีการยื่นเสนอซื้อในวันที่8มกราคม2561เพื่อเสนอหุ้นซื้อหุ้นนะครับส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นอื่นๆประมาณอีก 58.7% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AAV นะครับโดยมีการเสนอซื้อนะครับในราคา4บาท70สตางค์ต่อหุ้นก่อนหน้านี้นะครับคุณทศพลนะครับได้มีการขายหุ้นนะครับ AAV ให้กลุ่มศรีวัฒนประภารวม 1,890 ล้านหุ้นนะครับในราคาหุ้นละ4บาท20สตางค์ซึ่งครั้งล่าสุดนะครับที่คุณทศพลเนี่ยซื้อคืนก็คือในราคา4บาท70สตางค์ทำให้ตอนนี้กลุ่มศรีวัฒนประภานะครับได้กำไรหุ้นอยู่ที่ประมาณ50สตางค์ต่อหุ้นนะครับแต่ว่าไทยแอร์เอเชียและกลุ่ม King Power จะยังคงมีความร่วมมือด้านการตลาดตามปกติต่อไปนะครับขณะเดียวกัน AAV ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าคณะกรรมการได้รับทราบการลาออกจากกรรมการบริษัท3คนคือนายอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภานะครับคุณอภิเชษฐ์ศรีวัฒนประภาและก็นางชนัญญารักษ์นะครับเพชรชรัตน์และมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนคือหม่อมหลวงบวรนวเทพเทวกุลนะครับนายไพรัตน์พรพัฒนางกูลนะครับและนาวาอากาศเอกธนพัฒน์งามปลั่งโดยมีผลตั้งแต่ในวันที่27ธันวาคมนี้ครับ